start again มาจนถึงวันนี้ได้ลุกยืนใหม่อีกครั้งเพียงเพราะว่าเธอนั้นเชื่อฉันมั่นใจ I will start againก็ซีโร่นะคะพวกเราฟีเวอร์ค่ะฟีเวอร์แปลว่าเร่าร้อนหรือเป็นที่นิยมทุกๆคนจะชอบพูดกันคือเป็นไข้ค่ะจะเป็นเหมือนคำคล้องจองไข้ที่ติดไวเป็นง่ายแล้วก็แพร่กระจายไวค่ะทุกคนต่างมีข้อด้อยแล้วก็ข้อเสียเหมือนกันแต่เวลามารวมกันเหมือนทุกคนปรับตัวเข้าหากันเหมือนจิ๊กซอได้ค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะมีความคิดมีแนวทางที่มีจุดหมายตรงกันทำให้มารวมตัวกันได้เพื่อที่จะสร้างผลงานใหม่ๆให้กับแฟนๆให้กับทุกๆคนได้รับรู้ก็เลยกลายเป็นภาพคำว่าฟีเวอร์ที่สมบูรณ์ค่ะคิดว่าน่าจะแบบแนวสีสันแต่ว่า MV มาดาร์กมากเลยตอนแรกมาตกใจนี่เราหรออะไรเงี้ยทำไมน่ากลัวจังแบบว่าครั้งแรกที่ยินว่าถ่ายโรงพยาบาลล้างก็กลัวมากเลยค่ะแต่ก็พอเหมือนมันมีคนหลายๆคนก็สนุกค่ะเมมเบอร์แต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีแนวเพลงที่เป็นซินป๊อปหรือว่าซิตี้ป๊อปเข้ามาก็ชอบค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างแตกต่างเรายังไม่เคยได้ยินแนวนี้ในวงการไอดอลมาก็อาจจะได้แฟนๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยต้องแบ่งให้ดีเลยอาจจะไม่ได้ทำอะไรสนุกๆอย่างที่เคยแล้วอาจจะไม่ได้เที่ยวอย่างที่เคยก็เลยต้องแบบค่อนข้างจะ manage time ดีๆแล้วที่สำคัญคือต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วยค่ะต้องนั่งวางแผนดีๆเลยค่ะในการใช้ชีวิตช่วงนี้ให้ผ่านไปได้อย่างดีของหนูจะมีตารางสมุดของตัวเองค่ะว่าแต่ละวันต้องทำอะไรทางพี่ๆเขาก็จะมีให้ว่าช่วงไหนซ้อมช่วงไหนมีงานอะไรหนูก็จะจดลงในสมุดของหนูแล้วก็จะแบ่งกันนะคะว่าวันนี้ทำงานของวงแล้วก็วันนี้คือทำงานของหนูตื่นตันใจนะคะเพราะว่าพวกหนูก็ซ้อมกันหนักหน่วงมากๆซ้อมแบบซ้อมทางน้ำตาแบบกอดกันร้องไห้บูมกันยิ้มไปด้วยกันใครล้มทุกคนก็ช่วยฉุดอะค่ะมันไม่ใช่แค่งานแล้วมันคือความภูมิใจของพวกหนูทั้งกลุ่มอะค่ะที่อยากจะทำทุกอย่างมาให้ดีอยากจะสื่อให้ทุกคนให้เห็นแล้วก็อยากให้พวกพี่ๆมีความสุขกับสิ่งที่พวกหนูทำค่ะเฮ้ยซูซูซูฟีเวอร์อย่างเงี้ยเฮ้ยซูฟีเวอร์เรียกซูไม่ได้แล้วนะซูฟีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะหนูไปเข้าห้องน้ำในโรงเรียนแล้วก็พอเพื่อนเห็นหนูเข้าไปก็เดินตามมาแล้วก็ร้องเพลงร้องเขาอยู่นั่งอยู่ในแบบว่าซุ่มแล้วก็โอเคทุกคนให้การตอบรับดีมากเลยนะคะคือแบบใช่แบบว่ารู้สึกดีใจมากจริงๆที่แบบทุกคนแบบสนใจแล้วก็ติดตามแบบพวกเราอะไรรู้สึกแบบตื่นตันใจเนาะพวกเราก็แบบทุกคนพยายามกันมากที่จะให้ทุกคนมีความสุขแล้วฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีทุกคนก็ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะคิดถึงนักเรียนค่ะอย่างวันนี้ตอนเช้าก็มีคนถามว่าอยู่โรงเรียนอะไรกันตอบไม่ถูกเลยค่ะแบบสำหรับโฟโต้เซตนะคะก็มีแน่นอนค่ะแล้วก็อีเวนต์ต่างๆก็มีแน่นอนเช่นกันค่ะถ้ารู้ก็ไม่ตื่นเต้นเนาะใช่ค่ะฉะนั้นต้องกดไลค์แล้วก็เข้าไปดูเพจ Official ไว้ดีๆนะคะใครที่ยังไม่กดก็ต้องรีบไปกดเลยไม่งั้นจะไม่รู้นะสำหรับเมมเบอร์แต่ละคนก็จะมีชื่อเล่นตามด้วย Fever TH ค่ะมีทั้ง Facebook แล้วก็ IG เหมือนกันตรงนี้ละค่ะตอนนั้นที่จริงมันไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะแต่เหมือนเพราะเทคนิคการถ่ายทำมากกว่ามันก็เลยมีรูปแบบใน Official ออกมาค่ะหัวแต่ตรงนั้นอ่ะจริงๆพวกเรา3คนก็มีพี่บีมหนูแล้วก็ใบหม่อนค่ะก็ถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวเพราะพวกหนูถ่ายข้างๆห้องเก็บศพเป็นช่องๆแต่พวกหนูก็ไม่หวั่นเพราะพวกหนูติดห้อยพระทุกคนเลยใบบัวก็ไม่มีอะไรมากค่ะแต่ว่าถ้าช้ำใจมาใบบัวบอกแก้ช้ำอกแก้ช้ำในนะคะสวัสดีค่ะซูค่ะคนคู่ด้วยเหรอฟังสตาร์ทอะเกนแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วก็อย่าลืมเริ่มต้นใหม่กับหนูนะคะอะไรเนี่ยแง่ขอบคุณนะคะฝากด้วยค่ะ